SALMON PODCAST มันสดอร่อย Theory of Love ทุกเรื่องรักทฤษฎีมีคำตอบสวัสดีค่ะแฟนๆ Theory of Love ทุกท่านค่ะสวัสดีครับผมหมอปีจากเพจ Theory of Love นะครับมีจำเพจไม่ได้มีอึกอักมีอึกอักกำลังลังเลว่าจะพูดนามสกุลหรือไม่พูดดีวะมันก็ไม่ได้มีอะไรเยอะด้วยนะแต่ก็ขอลังเลหน่อยนึงเออเราเดินทางมาถึง EP ที่60แล้วอ่ะพี่ปีครับผมเฮ้ยมีความลับจะบอกตอนเราทำหนังสือให้พี่ปีอ่ะเราเป็นบก.เล่มที่2เล่มที่3แล้วเนาะเออมันมีการเซตหัวข้อไปเว้ยพี่รู้ป่าวว่าออมอ่ะเหมือนอ่านเล่มแรกไม่อ่านเล่มหลังอะไรแบบเนี้ยแล้วก็เซตหัวข้อไปเว้ยแล้วพี่ปีอ่ะคอมเมนต์ฝากมาว่าแบบเหมือนเขาไม่ได้อ่านหนังสือผมเลยแล้วน้องนิวก็โกรธมากเว้ยน้องก็แบบพี่ออมไปทำกันบ้านมาใหม่อะไรเงี้ยนี่ก็โอเคคือจากวันนั้นน่ะคิดว่าฉันน่ะเผลอฉันจะไม่ได้ทำหนังสือให้หมอคนนี้แล้วอะอ๋อเหรอนี่ออกมาจนวันนี้คือแบบที่ออฟฟิศฉันเป็นแผนกหมอปีอะแผนกแบบใครจะคุยกับหมอปีแล้วไม่รู้จะคุยยังไงไม่รู้จะมีเวลาคุยไหมเขาจะมาฝากออมเว้ยอ๋อโอเคเป็นแผนกการคุยกับหมอปีเอ้ยอันนี้คือพี่ชงคำในใจกับพี่ปีนิดนึงครับผมไม่อยากจะแบบอะไรอยากจะขายว่ามันตลกมากมันมีช่วงนึงที่เราอะวุ่นวายอยากออกจากงานเราซัฟเฟอร์เรื่องงานเราอยากไปเว้ยพี่ปีจำตัวเองได้ไหมไม่รู้แต่ออมอ่ะจำได้แม่นมากว่าพี่พูดว่าเธอถ้าเธอไม่ไปได้ก็ดีเธอรู้ไหมว่าใครทำบก.ให้พี่อย่าลาออกหมดเลย ทางเราก็เลยแบบเอ๊ะเออหรือยังไงดีวะอะไรอย่างเงี้ยก็เนี่ยพี่อยู่กันมาจนแบบรายการนี้มัน EP ที่60แล้วอ่ะเออให้ขอบคุณมากพี่ปีครับผมหนูก็ไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกัน คือ okay. จะรู้สึกว่าตัวเองแบบเป็นเฮ้ยเราเป็นแบบสายอะไรวะแบบ motivate ให้บก.เราแบบไปเผชิญโลกภายนอกหรือเปล่าแต่คำพูดของพี่ปีมันจริงมากเลยนะ คือพี่เป็นคนไม่ได้แบบเขาเรียกอะไรอ่ะพี่ไม่ใช่สาย emotional มาแบบหวานมาพูดจาแบบว่าคือพี่จะไม่ใช่คนพูดจาเว่อร์ให้คนทำอะไรอยู่แล้วพี่ไม่ใช่สายไลฟ์โค้ชอ่ะแต่ในวันนั้นนะพี่พูดสิ่งที่พี่รู้สึกแล้วออกมาคำว่าเออฉันสำคัญกับเขาในมุมนี้อย่างนั้นเหรออะไรอย่างเงี้ยเออมันก็ตลกดีเหมือนกันแล้วก็จะดีจะร้ายก็เนี่ยค่ะ60 EP เข้าไปแล้วนะคะ EP เนี้ยเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เกริ่นเมื่อกี้นิดหน่อยนี่ความเชื่อใจที่ทำลายไปแล้วเฮ้ยแต่ต้องบอกว่าตอนนั้นไม่ได้ถูกทำลายเลยนะคือไม่ได้แบบว่าไม่ได้รู้สึกว่าความเชื่อใจถูกทำลายไปเออมันทำงานกันมาขนาดนี้ความเชื่อใจมันต้องมีทุกวันนี้พี่ปีเพิ่งแบบว่าฉันเป็นคนร่างสคริปต์โดยพี่ปีไม่รู้อะไรเลยแล้วต้องมาดูช่วงหลังๆอ่ะความเชื่อใจมันก็ต้องมาประมาณนึงเหมือนกันในการทำงานกันเนี่ยแบบทีมแซลมอนเขาพยายามโพไวสคริปต์เนาะแต่ความที่ออมาอยู่กับพี่มาก็รู้ว่าอันเนี้ยหมอไม่ตอบอันเนี้ยจะไม่ใช่คำถามที่พี่ปีจะตอบหรือพี่ปีไม่ได้เล่าเรื่องในทิศทางนี้ก็กรอบเหมือนกันจนสุดท้ายพอมาอยู่ที่แซลมอนเนี่ยฉันก็ยังทำสคริปต์อยู่เหมือนเดิมแต่ว่ามันก็เป็นความเชื่อใจที่เราบิวอัพมาด้วยกันเนาะแล้วความเชื่อใจของออมกับพี่ปีอ่ะมันไม่ได้หายไปแต่ว่าต้องบอกว่าความเชื่อใจมันเป็นพื้นฐานของทุกความสัมพันธ์ตอนทำงานด้วยกันอ่ะพิธีกรที่เป็นคู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นอันเทอร์เทลเคสหรือว่าอีเวนต์รายการเราก็ตามอ่ะจังหวะแล้วก็ความแบบว่าเข้าใจเชื่อใจอ่ะมันก็เป็นพื้นฐานแล้วก็เป็นพื้นฐานในความเป็นเพื่อนพื้นฐานในความเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนร่วมงานต่างๆเนาะรวมถึงความรักอ่ะความเชื่อใจมันต้องอยู่ตรงนั้นไม่อย่างนั้นเราคงคบกันไม่ได้แต่มนุษย์อ่ะมันก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่ผิดพลาดได้เนาะเราก็มีโอกาสที่จะไปทำลายความเชื่อใจของคนที่เรารักเหมือนกันใช่ทีนี้มันพอเราพูดเรื่องความรักแล้วเนี่ยเราก็ต้องมองว่าเออในวันที่เขาทำลายความเชื่อใจของคนที่เขารักไปแล้วเนี่ยมันมีวิธีเอากลับมาได้ไหมอาจจะต้องไปเริ่มกันที่ความสำคัญของความเชื่อใจก่อนค่ะว่าวิวัฒนาการของความเชื่อใจแล้วกันเนาะประมาณนี้เริ่มต้นตรงนี้ก่อนค่ะผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ทุกๆคนน่าจะคิดเหมือนกันก็คือแบบว่าไอ้ความเชื่อใจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สร้างยากแล้วก็ทำลายง่ายมากหลายๆคนก็บอกว่าเออเฮ้ยความเชื่อใจกว่าจะสร้างได้มันต้องใช้เวลาเป็นปีๆแต่ว่าเวลาที่แบบทำลายลงไปเนี่ยมันใช้เวลาแค่แบบคลิกเดียวแล้วก็แบบพังทลายลงไปเลยก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วลักษณะแบบนี้เนี่ยจริงๆมันเกิดขึ้นจากชีววิทยาของการเป็นสัตว์ฝูงของเรานะครับ
ก็คือมนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ที่อยู่ด้วยกันเป็นฝูงนะทำงานกันเป็นฝูงหากินกันเป็นฝูงแล้วก็ความพิเศษมากๆในฝูงของมนุษย์ที่เกิดขึ้นก็คือการพึ่งพากันเองอย่างมากนะครับเช่นเนาะสมมติว่าออมกับพี่เนี่ยอยู่ฝูงด้วยกันใช่ไหมคือต่างคนก็ต่างไปหาอาหารแต่ไม่ใช่ทุกวันที่พี่และออมทุกวันเนี่ยจะได้อาหารมาทุกวันวันนึงพี่อาจจะล่าได้แล้วก็ออมล่าไม่ได้แล้ววันนึงก็ออมก็อาจจะล่าได้แต่พี่ล่าไม่ได้ในวันที่พี่ล่าได้เนี่ยพี่ก็จะแบ่งออมใช่ไหมเพราะเผื่อว่าพรุ่งนี้พี่ล่าไม่ได้ออมจะได้แบ่งพี่บ้างอย่างเงี้ยด้วยวิธีแบบที่มันพึ่งพากันแบ่งปันแบบเนี้ยทุกคนในฝูงก็จะมีโอกาสที่จะมีชีวิตรอดเนี่ยได้มากขึ้นนะไม่งั้นถ้าต่างคนต่างแบบเฮ้ยฉันล่ามาไม่แบ่งแกอะไรเงี้ยสุดท้ายเนี่ยก็เราอาจจะอดตายอ่ะเพราะเราไม่สามารถล่าทุกวันอยู่แล้วนะครับในอดีตนะที่เราอยู่ในป่ากันจริงๆการที่มันเป็นแบบนี้มันทำให้มนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งที่มีความเอื้อเฟื้อมากที่สุดในบรรดาสัตว์แทบจะทั้งหมดเลยก็คือเราจะพยายามคิดถึงคนอื่นมากพยายามที่จะให้ความให้เนี่ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันรู้สึกดีจังเวลาที่ฉันได้ให้คนอื่นอย่างสมมติว่าบริจาคเจอโควิดอะไรเงี้ยจริงๆแล้วคนที่ให้เนี่ยรู้สึกดีกว่าคนที่ได้รับอีกนะถูกไหมในหลายๆครั้งนะครับโดยที่พอเป็นลักษณะเรื่อยๆเนี่ยไอสิ่งที่เกิดขึ้นเวลาที่เราเป็นฝูงใหญ่เนาะมันจะอันตรายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะไม่ใช่อันตรายจากภายนอกฝูงต่อไปแล้วก็คือไม่ใช่แบบเสือสิงโตจะมากินหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าพอเราฝูงใหญ่เสือสิงโตมันไม่กล้ามาอยู่แล้วนะครับแต่จะเป็นอันตรายจากสมาชิกในฝูงเองนั่นคือพวกกินฟรีหรือภาษาอังกฤษก็เรียกว่าพวกฟรีโหลดเดอร์นะครับก็คือพอเราฝูงใหญ่ขึ้นจำนวนคนมากขึ้นเนี่ยก็จะไม่มีใครไปจับตาดูว่าเฮ้ยคนนี้ล่าอะไรได้หรือล่าไม่ได้อะไรเงี้ยทุกคนก็มีอะไรก็จะมาแชร์ตรงกลางใช่ป่ะเอาฉันได้กระต่ายมาฉันได้ปลามาอ่ะแล้วก็รวมกันแล้วก็ทุกคนก็แบ่งกันกินหางกันกินนะครับจากไอ้ตรงแชร์ตรงกลางเนี่ยทีนี้ถ้าหากมันมีบางคนที่หาอาหารก็ไม่หาเนาะก็แค่บอกว่าวันนี้ฉันไปจับอ่ะจับไม่ได้แล้วก็จบเงี้ยแล้วก็มาขอกินจากคนอื่นเพราะว่าคนอื่นเขาหามาให้แล้วไงคนเหล่านี้ก็จะได้รับข้อได้เปรียบทางชีวะมากเพราะว่าตัวเองเนี่ยไม่ต้องเอาชีวิตเนี่ยไปเสี่ยงในการล่าสัตว์อะไรในขณะเดียวกันก็ได้ของกินมาแบบฟรีๆด้วยซึ่งถ้าในลักษณะนี้คนแบบนี้มันเกิดขึ้นเรื่อยๆอ่ะคนพวกนี้มันก็จะแพร่พันธุ์ได้เยอะกว่าคนอื่นเนาะเพราะว่าไม่ต้องเสี่ยงอะไรอาหารก็มีอย่างเงี้ยลูกก็จะเยอะๆๆๆนิสัยแบบนี้ก็จะเยอะๆๆขึ้นจนในที่สุดถ้าทุกคนแบบมีนิสัยแบบฟรีโหลดเดอร์หรือว่ามากจนถึงระดับนึงแล้วเนี่ยฝูงมันจะไม่สามารถเมนเทนไปได้แล้วมันก็จะแบบเฮ้ยทุกคนคือแบบรอของฟรีหมดอะก็ไม่มีใครหาเพราะทุกคนแค่พูดคำว่าหาไม่ได้อะจบมันก็เลยไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีฝูงต่อไปถ้าถึงเวลานั้นเนาะดังนั้นแล้วมนุษย์ก็เลยต้องมีกลไกต่างๆในการที่จะแบบค้นหาและกำจัดฟรีโหลดเดอร์ออกไปจากฝูงกลไกหนึ่งที่ใช้ก็คือเรื่องซุบซิบนินทานะครับหรือในอีกทางหนึ่งก็คือการเปลี่ยนแลกเปลี่ยนเขาเรียกว่า personal information นะก็คืออย่างเช่นนะแกรู้ไหมแบบใน A จะไปมีแบบมีใหม่อะไรเงี้ยหรือว่ารู้ไหมใน B คือโคตรขี้เกียจเลยซึ่งถ้าเราลองมาดูการนินทากันเนื้อหาของการนินทาส่วนใหญ่ก็จะไม่พ้นสองเรื่องคือเรื่องความสัมพันธ์กับเรื่องการทำงานเพราะว่าสองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำรงเผ่าพันธุ์ของมนุษย์เนาะคือความสัมพันธ์ก็คือดูว่าเอ้ยคนไหนมันเป็นชู้อะไรเงี้ยคือถ้าเราก็คือไม่อยากจะมีแฟนที่เป็นชู้ถูกป่ะเพราะว่าแปลว่าเราจะต้องเลี้ยงจะมีลูกหรือไม่มีลูกจะได้อยู่ต่อไปไหมเราอาจจะถ้าเราแบบไม่สนใจเรื่องนี้เลยเราอาจจะต้องไปเลี้ยงลูกคนอื่นอย่างเงี้ยถ้าเราไม่สนใจเกี่ยวเอ้ยคนนี้จะมีชู้คนนั้นจะมีชู้หรือเปล่าอะไรเงี้ยในขณะเดียวกันก็อีกทางนึงคือเฮ้ยเราต้องก็อยากรู้ด้วยเฮ้ยคนๆนึงมันทำงานเก่งเปล่าวะไอ้คนนี้มันล่าสัตว์เก่งไหมถ้าล่าสัตว์เก่งเราก็อยากจะคบกับมันเพราะว่าวันหนึ่งเราอาจจะต้องพึ่งพามันใช่ป่ะก็เราคงไม่อยากจะไปคบกับคนที่ล่าสัตว์อะไรก็ไม่ได้เพราะว่ามันก็คงจะมาหาอาหารจากเราตลอดหรืออะไรเงี้ยแล้วก็เสียเปรียบเนาะก็ไม่อยากจะคบพวกฟรีโหลดเดอร์ประมาณนี้เพราะฉะนั้นการที่เรารู้อะไรพวกนี้ก็มีประโยชน์ในการที่จะดำรงเผ่าพันธุ์ของเราไว้นะครับทีนี้มนุษย์ก็เลยจะค่อนข้างที่จะ alert กับเรื่องราวด้านลบของคนในฝูงเพราะฉะนั้นมันก็เลยง่ายมากเลยที่จะแบบทำลายความเชื่อใจอ่ะคือแบบสมมติว่าพี่ได้ยินข่าวออมเฮ้ยออมเป็นคนแบบนี้แบบ
มีใครก็ไม่รู้มากระซิบสมองพี่จะแบบเฮ้ยเชื่อไว้ก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้ฟรีโหลดเกิดสิ่งที่น่ากลัวที่สุดสำหรับฝูงมนุษย์คือการมีฟรีโหลดเดอร์อยู่ในฝูงเพราะฉะนั้นคือก็จะแบบใช่ไม่ใช่ไงอ่ะฉันเชื่อไว้ก่อนว่ามันใช่เดี๋ยวไปหาความจริงกันเอาปลอดภัยไว้ก่อนประมาณนั้นก็เลยกลายเป็นว่าความเชื่อใจนั้นก็เลยจะเป็นสิ่งที่ทำลายได้ง่ายมากในขณะที่สร้างมันก็จะยากเพราะว่ากว่าจะรู้ว่าคนคนนึงเป็นคนดีหรือเปล่าหรือว่าเป็นคนที่ขยันหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันต้องใช้เวลาใช่ไหมว่าง่ายๆว่าพื้นฐานแล้วเนี่ยมนุษย์ถูกสร้างมาให้ความเชื่อใจสำคัญกับการอยู่รอดของเขาและสอนให้เขาไม่ให้ความเชื่อใจง่ายๆเพราะมันกระทบกับความเป็นอยู่ของเขาสำคัญจังเลยอ่ะฟังมาถึงตรงนี้ใครทำร้ายความเชื่อใจของแฟนก็คือไปโดดตึก คุณน่ะไม่ดีดูสิมันสำคัญกับมนุษยชาติขนาดนี้คุณไปทำร้ายเขาได้ยังไงอ่ะจริงๆอ่ะอันนี้พอพูดกันถึงเรื่องนี้แล้วอ่ะมันก็มาถึงคิวของพระเอกของเราอีกแล้วอ่ะออกซิโตซินอ่ะถ้ามีใครทำสินค้าสเปรย์ออกซิโตซินจริงๆอ่ะเราต้องเป็นพาร์ทเนอร์กับเขาแล้วเอามาขายว่ะพี่อันนี้มันเป็นคีย์เวิร์ดของรายการนี้เหมือนมอสแมนของอันเดอร์เทลเคสเลยนะออกซิโตซินเนี่ยจริงคือเนี่ยเราได้มีการพูดไปแล้วใน EP ลูกคือโซ่ทองของใจเนี่ยว่าออกซิโตซินเนี่ยมันเซตอัพขึ้นมาเพื่อให้เกิดความผูกพันนั่นนี่โน่นเนาะครับอีความผูกพันเนี้ยมันเป็นความเชื่อใจได้ด้วยว่ะมันทำให้ลูกกับแม่เชื่อใจกันครับให้ลูกรู้สึกเฟิร์มเวลาอยู่กับแม่มันออกมาในตอนที่แบบแม่ให้นมเราอะเพื่อให้ลูกและทั้งลูกและแม่รู้สึกเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจเป็นความผูกพันเป็นแบบความสัมพันธ์แบบเต็มเซอร์เคิลขึ้นมาเขาบอกว่าอันเนี้ยมันมีการทดลองด้วยนะให้แบบไปเล่นพวก trust game พวกบอร์ดเกมอะแล้วพ่นออกซิโตซินเว้ยความเชื่อใจมันเปลี่ยนแบบโดนหลอกง่ายขึ้นอะคิดถึงเล่นคูปเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะ yes เราพ่นออกซิโตซินแล้วบอกว่าเราเป็น เราไม่ใช่เจ้าหญิง หรือเราเป็นแบบเราเป็นบารอนเราจะหยิบเงิน สามเหรียญตลอดอย่างเงี้ยก็ใครจะรู้อ่ะใช่ไหม ดังนั้นน่ะจากที่พี่ปีพูดเอาความเชื่อใจมันบิวยากเหลือเกิน และมันก็เสียไปง่ายเนาะอันนี้อาจจะต้องคุยกันถึงในเรื่องทางแก้ต้องคุยเรื่องความรุนแรงด้วยนะคือพี่ปีมีคำถามตั้งแต่ป๊อปอัพ EP นี้ขึ้นมาเลยว่าไอการทำลายความเชื่อใจเนี่ยเบอร์ไหนมีคนอื่นหรือเปล่าซึ่งอันนั้นน่ะก็บอกเลยว่ายากอยู่แล้ว แต่ก็เดี๋ยวจะค่อยๆจัดลำดับความแรงไปเนาะมีคนอื่นมีคนอื่นแบบมีคนอื่นเลยอะกับเวอร์ชั่น just แค่กดไลค์แฟนเก่า หรือคือพี่ปีบอกว่าอะไรวะทำไมความสัมพันธ์มันเปราะบางขนาดนี้พี่มันคนมันเปราะบางต่างกันจริงกดไลค์แฟนเก่าเอ้ยนะแอบเอาเงินเก็บที่ตั้งใจจะไปเที่ยวด้วยการไปซื้อของให้แฟนเก่าไม่ซื้อของใช้เองแต่พี่แต่ว่าพี่มันคำว่าเชื่อใจมันคือไม่บอกไงคือเขาเชื่อใจว่าเราจะพรีเซิร์ฟเงินก้อนนี้ไว้แต่เราดันเอาไปทำอย่างอื่นแล้วไม่บอกเขาอยากให้มองเรื่องการเชื่อใจว่าเป็นแบบเป็นเรื่องผิดคำพูดเป็นเรื่องทำให้เขาเข้าใจอีกอย่างแล้วเราดันไปทำอีกอย่างเนี่ยมันอาจจะไม่ต้องรุนแรงขนาดมีคนอื่นก็ได้มันเล็กน้อยโกหกเขาเนี่ยแบบเล็กแค่ไหนมันก็ทำลายความเชื่อใจได้ถ้าบางคนเขาซีเรียสกับเรื่องนั้นจริงๆอะค่ะก็คือตามระดับความรุนแรงเนาะถ้ามีคนอื่นก็จงไปเคลียร์ให้จบก่อนเอาสิ่งที่เป็นตัวแปรระหว่างเรากับเขาอย่างอื่นออกไปซะก่อนแล้วมาเหลือแค่เรากับเขาคิดว่าก่อนที่จะไปแก้ไขความสัมพันธ์ด้วยทริคเรื่องออกซิโตซินเนี่ยอยากให้เคลียร์เรื่องระหว่างกันให้จบก่อนด้วยแบบมีการขอโทษขอโพยกันอะไรก็ตามแต่จริงๆในเรื่องของทริคออกซิโตซินเนี่ยอย่างที่พี่ปีบอกถ้ามันเป็นเรื่องขนาดโอ้โหว่านอกใจกันร้ายแรงอะนะทำไปเท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละ แต่ถ้ามันเป็นเล็กๆน้อยๆแบบขัดใจกันรู้สึกแบบผิดคำพูดใส่เขาอย่างเงี้ยก็พอจะช่วยได้ก็มีกิจกรรมที่บูสต์ออกซิโตซินมาเพื่อช่วยสถานการณ์ดีขึ้นเมื่อกี้เราได้พูดไปในเรื่องของตอนที่มีลูกเห็นไหมมวลครอบครัวมันกลับมานิดนึงอะมันกลับมาในความรู้สึกว่าเฮ้ยเราผูกพันกับสิ่งแวดล้อมนี้จังเลยเราผูกพันกับคนนี้จังเลยเนาะมีคนเขาใช้วิธีเลี้ยงหมาแต่มันได้ฟีลใกล้เคียงนะแบบว่าอุ้ยมวลแห่งความรักมวลแห่งความผูกพันการดูแลอะไรอย่างเงี้ยสร้างภาระที่ต้องดูแลร่วมกันไปอีกคือทำให้เกิดความรู้สึกว่ามีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันแต่ในนึงต้องชอบหมาทั้งคู่ด้วยนะแต่ผมไม่ชอบวิธีนี้เลยนะ
คือวันหนึ่งอ่ะมันเราเจอบ่อยๆคือแบบเลี้ยงหมาด้วยกันแล้ววันหนึ่งอ่ะเลิกกันแล้วไงวะนี่คือหมาใครหรืออะไรเงี้ยแล้วก็แบบก็ไม่มีใครดูแลอะไรเงี้ยเอออันนี้จะแย่แต่มันก็มีอีกหลายข้อค่ะที่มันจะเป็นต้องทำแบบนี้ก็ได้แล้วว่าบูทออกซิโทซินได้เหมือนกันนะก็คือเขาให้ร้องเพลงด้วยกันพี่ปีร้องเพลงด้วยกันเขามีงานวิจัยว่ะแล้วร้องเพลงด้วยกันอ่ะให้ร้องแบบสุดขีดนะร้องแบบสุดลิ้นทิ่มประตูไม่ต้องเขินต้องอายเขาบอกเขามีงานวิจัยค่ะเป็นนักดนตรีแจ๊สเขาไปเช็คปริมาณออกซิโทซินในตอนที่นักดนตรีแจ๊สซ้อมร้องเพลงปกติกับซ้อมแบบอิมโพรไวส์พี่ว่าแบบไหนออกซิโทซินขึ้นเยอะกว่าอิมโพรไวส์ร้องปกติอิมโพรไวส์เพราะว่าเอามองว่าในมุมอิมโพรไวส์อะคุณต้องรู้สึกคอมฟอร์ตมากๆมันต้องรู้ใจกันพอสมควรนะถึงจะอิมโพรไวส์ด้วยกันได้อะมันต้องมั่นใจมันต้องรู้สึกปลอดภัยก่อนถึงจะทำอะไรแบบนั้นได้ uh-huh. ร้องเพลงมันก็ทำให้รู้สึกผ่อนคลายออกซิโทซินมันขึ้นนอกจากนั้นให้ผัดกันนวดเว้ย เพราะการนวดเรสออกซิโทซินไม่ต้องเราไม่ต้องนาน10นาทีก็ได้แค่บีบไหล่ให้กันก็ได้ครับเพราะจริงๆมองอีกแง่นึงอ่ะเวลาเรานวดอ่ะเรานอนนวดอ่ะเราจะรู้สึกว่าหมอนวดเขาจะทำอันตรายกับเราปะวะไม่เราไม่รู้สึกนะใช่การสัมผัสแบบนั้นทำให้เกิดความเชื่อใจอ๋อจริงเพราะว่าการสัมผัสเนี่ยมันกระตุ้นออกซิโทซินอยู่แล้วเนาะก็คือทำให้เรารู้สึกว่าเหมือนได้อบกอดหรืออะไรอย่างเงี้ยการทัชชิ่งเป็นสิ่งที่ทำให้กระตุ้นตัวออกซิโทซินจริงๆคือดูง่ายๆจากในสัตว์ก็แบบพวกลิงหรืออะไรเงี้ยเวลาที่มันแบบหาเห็บหาเห่าเราจะเห็นว่ามันแบบหาไอตัวจริงๆมันก็คือขี้เกลือบนผิวหนังอะไรเงี้ยแต่ว่าการทำแบบนั้นน่ะคือเขาบอกว่าลิงที่มันสนิทกันน่ะมันก็จะใช้เวลาในการหาเห็บหาเหากันมากขึ้นมากกว่าตัวที่ไม่สนิทก็ความรู้จักก็ทำให้ดีหน่อยกันเองประมาณนั้นแหละน่ารักว่ะประมาณนั้นไม่สนิทมากก็สองตัวพอสนิทหน่อยก็มึงนั่งก่อนเดี๋ยวยังไม่หมดอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเราสนิทไงเราทำให้เพื่อนเราต้องทำดีดิวะนี่ฉันคิดภาพตัวเองเป็นลิงแล้วเนี่ยโอเคเพราะว่าจริงๆอ่ะเอาว่าแต่ว่าการนวดนะเอาว่าจริงๆอ่ะมันเป็นภาวะที่เราไม่มีอาวุธเราอยู่ในโซนที่เราป้องกันตัวเองไม่ได้เลยเฮ้ยอย่างนี้ใช้ได้ไหมแค่หูมันออกซิโทซินขึ้นปะวะไม่เรารู้สึกว่า ไม่รู้จริงๆอ่ะสำหรับตัวพี่คือรู้สึกว่าการที่เราอ่ะจะให้ใครสักคนแค่หูให้อ่ะเราจะต้องแบบมีความเชื่อใจสนิทกับเขาพอสมควรคือถ้าเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยคนนี้แม่งกำลังหมั่นไส้เราอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยคือเราคงไม่กล้าให้มันแค่หูให้ถูกป่ะใช่ป่ะถ้าต่อไม่เคยให้ใครแค่หูให้เลยอ่ะอ๋อเหรออ๋อมีแม่มีคุณแม่ก็แม่ไงเออจริงๆก็ไม่ได้ให้ด้วยเขาทำของเขาเองว่าเขาอยากให้สะอาดเอออย่างนั้นไปแต่ก็ต้องไว้ใจเพราะมันคือส่วนในร่างกายของเราทั้งหมดเลยเออเหมือนที่บอกพี่ปีอะว่ายากุซ่าคุยงานตอนออนเซ็นอะไม่มีอาวุธครับเหมือนกันก็นวดอาจจะเป็นอะไรคล้ายๆแบบนั้นนะคะเขาข้อต่อไปเขาแนะนำว่าให้คุยกันเรื่องความรู้สึกอะมากขึ้นอ่าฮะคือนอกเหนือจากการบอกรักแล้วอะพยายามแบบไม่ใช่ให้มันเป็นกินข้าวหรือยังนอนหรือยังอย่างเดียวสมมติดูหนังด้วยกันก็ถามว่าเออชอบไหมอันนี้สนุกดีเนอะอะไรเงี้ยอืมถามให้เขาได้พูดความรู้สึกของเขาออกมาหรือใช่ได้แชร์ความรู้สึกมันออกซิโทซินมันจะขึ้นจากตรงนี้แล้วก็บิ้วความเชื่อใจจากข้อมูลอื่นๆได้ด้วยครับพูดคำที่มันเป็นเลิฟเมสเซจมากขึ้นคิดถึงแต่ก็ไม่ต้องทำเกินจากที่เคยทำนะแบบคิดถึงนะเฮ้ยเรารักเธอนะเว้ยวันนี้เธอสวยจังเนี่ยไปได้เรื่อยๆเลยแต่ก็ตามแต่จริตคนนะบางคนเขาก็อาจจะมีการบอกรักที่กวนตีนเฟี้ยวฟ้ากว่านี้ก็แล้วแต่เนเจอร์คู่เขาแต่ว่าจะไม่ใช่ฝนตกไหมกินข้าวยังต้องเป็นเรื่องความรู้สึกเท่านั้นเพิ่มอะไรแบบนี้มากขึ้นอาจจะทำให้มันได้ความรู้สึกดีๆกลับมาแล้วอีกฝั่งที่เขาได้ยินอะออกซิโทซินเขาก็จะเรสขึ้นเหมือนกันนะคะอันหนึ่งความที่เราเป็นสัตว์สังคมอะเนาะไปเจอเพื่อนด้วยกันอืมไปทำอะไรก็ได้ไปเจอเพื่อนด้วยกันใช้เป็นการบิวออกซิโทซินด้วยอุปทานหมู่จริงๆคือเขาบอกว่าการที่ไปดับเบิลเดทเนี่ยทำให้เหมือน
แก้ความเบื่อในการในชีวิตคู่ได้เหมือนกันนะคือหมายถึงว่าไม่รู้จะคุยอะไรอ่ะนะเออบางทีเราก็เจอแต่คนแบบอ่านเราเจอแต่ตัวแฟนเราแล้วก็แบบอาจจะเบื่อแล้วอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือมันเหมือนพอไปเจออีกคู่นึงแล้วได้คุยเรื่องอื่นแล้วก็อีกทางนึงก็มันจะทำให้เรามีความเขาเรียกพอมันมีสายตาคนอื่นมาอยู่ด้วยอ่ะวิธีที่เราปฏิบัติต่อกันนะก็จะดีขึ้นโดยอัตโนมัตินะบางทีเราจะเอ้ยพูดอะไรก็ขัดตลอดจะพูดอะไรก็ง้างหน่อยเออแล้วก็จะพูดอะไรก็ง้างนิดนึงประมาณนี้แล้วก็เราว่าจริงๆอ่ะกันมันก็มีบางคนที่อยู่กับคนอื่นแล้วอบอุ่นอ่ะหมายถึงว่าเออสบายใจรู้สึกปลอดภัยที่คนที่รายล้อมเราเป็นมิตรกับเราอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีวิธีการ primitive อีกอย่างนึงก็คือกินอาหารด้วยกันค่ะทำอาหารให้กันกินครับเออเพราะว่าจริงๆก็วิธี primitive เลยที่พี่ปีบอกว่าการกินข้าวด้วยกันคือเราคือเผ่าเดียวกันใช่ก็คือทำใหมันเหมือนย้อนยุคอะเนาะรอบกองไฟอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบกินด้วยกันจริงๆคือไอ้แบบไปแคมปิ้งรอบกองไฟแล้วก็ปิ้งย่างด้วยกันนี่คือมันพรีมิทีฟมากแล้วรู้สึกว่ามันจะเป็นความรู้สึกอบอุ่นมากๆด้วยที่กินในลักษณะนั้นหรือว่าจริงๆแค่นั่งรอบกองไฟด้วยกันก็รู้สึกดีละเหตุผลที่เราชอบชาบูเป็นเพราะเราได้ความรู้สึกเดิมกลับมาปะวะ สมองเราชอบการอยู่รอบกองไฟแบบมีเนื้อสัตว์ตรงกลางและมีพี่น้องอะเนาะเออประมาณนั้นโครงสร้างนี้มันคือโครงสร้างแบบบรรพการอ่ะนั่งกินวัวกับแฟมิลี่มาถูกย่อส่วนมาถูกย่อส่วนลงเท่านั้นเองนะคือพฤติกรรมนี้ถ้าทำกับแฟนไปเรื่อยๆมันก็ได้ความรู้สึกไว้ในเชื่อใจกลับมาทำอาหารให้อ่ะบางคนก็แฮปปี้อยู่แล้วสรุปครั้งต่อไปที่อยากจะแก้เกมก็คือก็บูสต์ออกซิเจนด้วยการพาไปกินหมูกระทะประมาณนี้นอกนั้นก็มีวิธีที่ช็อตคัทกว่านั้นไปกินหมูกระทะมันช้าก็มีเซ็กไปเลยค่ะง่ายที่สุดครับเมคอัพเซ็กถ้าเขายอมนะไอมีนแต่ว่าแต่ก็จริงการกอดการคัดโดการฟอร์เพลย์ก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทริกเกอร์ออกซิโทซินอยู่แล้วมันจำลองใช่ความรู้สึกในการอยู่กับแม่ในการแบบอยู่กับครอบครัวใช่ไหมอันนี้ก็ช็อตคัทเร็วๆง่ายๆใช่ซึ่งจริงคืออันเนี้ยบางทีเราจะพบว่าเดี๋ยวนี้เราก็มีความสัมพันธ์แบบวันไนท์สแตนด์หรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะหรือว่าเป็นแบบเฟรนด์วิดbenefit อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยแต่ว่าบางคนเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมากกว่าเพื่อนแล้วเค้าทําไปเรื่อยๆเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ friend with benefit แล้วเราอยากเป็นแฟนเค้าจริงๆหรืออะไรเงี้ยหรือบางทีก็แค่ one night stand เราก็อยากเป็นแฟนเค้าจริงๆแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเซ็กมันเรสให้มีออกซิโทซินใช่พอเซ็กมันทําให้เกิดออกซิโทซินหลั่งเนี่ยบางทีแล้วมันทําให้เกิดความผูกพันเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติแล้วเราก็จากเป็นเรื่องที่แบบว่าเฮ้ยสนุกๆแบบวันต่อวันมันบางทีมันกลายเป็นว่าทำให้เรารู้สึกว่าอยากอยู่กับคนนี้ต่อไปหน่อยแต่ทีเนี้ยคือจะจุดติดไหมก็อีกมุมนึง มีหลายปัจจัยมาเกี่ยวข้องแต่ถ้าที่เป็นแฟนกันเนี่ยถ้ามันห่างมันห่างไปนานหรือว่ามันไม่ได้อยู่ใกล้ๆกันแบบนั้นน่ะมันก็เป็นวิธีที่ดีนะคะเพราะว่ามันขึ้นโดยธรรมชาติและขึ้นอย่างแรงมากๆด้วยเนาะครับก็อาจจะรู้สึกเชื่อมโยงกันมากขึ้นกับอีกสิ่งนึงก็คือ random act of kindness มีเซอร์ไพรส์เล็กๆน้อยให้กันและกันบ้างใช่ก็คือแบบมันก็ไม่ต้องใหญ่นะแต่แล้วมันคือคีย์เวิร์ดคือคำว่าแรนดอมนั่นแหละคือไม่ต้องวันเกิดไม่ต้องวันสำคัญอ่ะเดินผ่านร้านขนมที่เขาชอบไปรับที่ทำงานอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะคือคิดว่าเฮ้ยอยากอยู่ดีๆอยากไปดูหนังรอบดึกด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เพราะเราว่าความแรนดอมเหล่านี้มันสะท้อนความใกล้ชิดเพราะถ้าเราอะอย่างเคสพี่ปีสิ่งนี้ไม่เกิดขึ้น มันจะ random of kindness ยังไงวะคืออยู่ไกลอะแต่ถ้าเรา ได้ใช้เวลาด้วยกันเยอะๆมัน random สิ่งเหล่านี้ได้แล้วมันผู้หญิงคนไหนไม่ชอบ inbox บอกพี่มาว่า ไม่ชอบที่อยู่ดีๆมีขนมเขาซื้อขนมที่หนูชอบมาให้หนูอะหนูไม่ชอบเลย inbox ทำไมทำแบบนี้ ไม่โอเคอยู่ดีๆมารับที่ทำงานไม่ชอบเลยมาทำเป็นบริการ ไม่ชอบเนี้ยอินบ็อกซ์มาบอกพี่อยากรู้พี่อยากเข้าใจซึ่งว่าธรรมชาติเอาธรรมชาติแฟนเธอนะหมายถึงว่าถ้าที่ทำงานเขาไปหาไม่ได้อย่างเช่นเขาอยู่ในวอร์ดก็ไม่ได้แต่ว่าเล็กน้อยวันนี้มีน้ำส้มอยากกินอะไรเห็นหนังเรื่องนี้อยากดูมาตั้งนานแล้ววันนี้ดูกันไหมหรือว่าไปเช่าวันนี้มาซื้อหนังสือมาให้อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าคีย์เวิร์ดของการเซอร์ไพรส์เหล่านี้คือคุณต้องรู้จักเขาประมาณนึงเลยว่าเขาอยากได้อะไรไม่อยากได้อะไร กระชับเส้นสเปซระหว่างเราเข้ามานิดนึง โดยใช้แต้มบุญเก่าที่เรารู้ใจเขาอยู่แล้วประมาณนี้นะคะ
นี่ก็ช่วยได้นะโอ้ฟังแล้วก็แบบอิ่มเอมหัวใจนะเฮ้ยมีอันนึงที่พี่ปีแทรกมาคือให้เพื่อนช่วยกาวใจหรอแล้วบทนางกาวใจหรอใช่บางทีพูดตรงๆก็ยากไงแบบว่าบางทีผมว่ามันอยู่ที่เอ้ยใครขอโทษก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็บางทีก็แบบไม่คุยกันสักทีนึงอะไรเงี้ยก็ผมว่าการที่มีเพื่อนหรืออะไรเงี้ยที่ไปช่วยนำสารที่บางทีเรารู้สึกอะไปบอกอีกคนนึงมันก็ทำให้การสมมติว่าพี่ทะเลาะกับออมแล้วก็บอกออมว่าเออพี่ผิดไปแล้วหรืออะไรเงี้ยออมก็อาจจะไม่เชื่อใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นอีกคนหนึ่งมาบอกออมอีกทีนึงมันก็พูดอย่างนี้แหละอืมอะไรอย่างนี้มันก็ทำให้น่าเชื่อมากขึ้นเพราะว่ามนุษย์คือมันก็มันดีมันเชื่อคนอื่นมากกว่าเชื่อคนเชื่อจากปากอ่ะมันเหมือนเป็น second opinion ด้วยเหมือนมีคนมายืนยันว่าเขาเป็นอย่างนั้นจริงจริงมึงเขาก็พูดกับกูอย่างนี้เหมือนกันสงสารมันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเอาไว้ดีเทลอย่างที่เพิ่มมาคือเวลาคนทะเลาะกันเนาะมันเหมือนเราหันหน้าเข้าหากันเนี่ยเราเห็นคนละ 50% ครับคนอื่นเขาอาจจะเห็นมุมอื่นไงแล้วเขาก็จะมีวิธีโน้มน้าวที่ดีกว่าครับเราจะเจอบ่อยมากเวลาเพื่อนทะเลาะกันอ่ะเราจะรู้เลยว่าต้องพูดกับเขายังไงแล้วพอพูดปุ๊บเขาซื้อเลยด้วยเพราะเขาไม่เห็นจริงๆในเวลาที่เขาทะเลาะกันสองคนอ่ะแบบเฮ้ยมันรักมึงมากเลยนะเว้ยเออหรือแบบเอ้ยมันอาจจะคิดอย่างนี้เปล่าวะอันออโตไซด์เราสร้างเองไม่ได้อะบางครั้งเพื่อนเราอะจะให้อันออโตไซด์ที่ดีกว่าแบบเฮ้ยแต่เราว่าแต่ก่อนอะพี่ปีมันก็ไม่ได้เป็นแบบนี้นะเว้ยนี่มันก็เปลี่ยนไปเยอะแล้วนะบายทันทีจริงๆเมียทำไมจะไม่รู้ล่ะแต่ก็จะแบบอืมก็จริงเนาะเนี่ยเออคนอื่นเขาอาจจะเห็นและถ่ายทอดมุมอื่นรอบๆระหว่างเราสองคนที่หันหน้าเข้าหากันได้ดีกว่าค่ะครับเออเป็นเหมือนกันเราลองถามใจตัวเองดิเห็นเพื่อนทะเลาะกันเราก็เฮ้ยไม่น่าเลยอะไรเงี้ยคือเราก็มองว่าคนนี้ก็มีข้อดีนะหลายทีอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะอยากแบบเอาไปขายเพื่อนเจ้าตัวคนนั้นก็อาจจะคืนดีได้ง่ายกว่ารู้สึกดีได้ง่ายกว่าเนาะอย่างไรก็ดีทุกขั้นตอนที่พูดมาจะไม่เกิดขึ้นเลยนะคะถ้าคุณข้ามขั้นตอนการขอโทษอย่างจริงใจครับหมายถึงว่าไอตัวคนที่พูดอ่ะต้องหาสาเหตุให้ได้ก่อนนะว่าเราทำอะไรผิดเราซื้อเฟรมจักรยานไปกี่หมื่นเราแอบไปกินเหล้ากับเพื่อนหรือเปล่าหรือว่าเราคุยกับแฟนเก่าคนนี้ด้วยเหตุผลอะไรเออมันเพราะอะไรก่อนแล้วขอโทษเขาแล้วไปพร้อมเขาเรียกอะไรไปพร้อมซักเจชันไปพร้อมpolicy ที่เราวางว่าเราจะทำยังไงให้รอบหน้ามันดีขึ้นแล้วก็อย่าลืมว่าการขอโทษที่ดีที่สุดคือการไม่ทำผิดซ้ำอีกครับถ้าเกินหนึ่งครั้งไปแล้วมันสร้างไม่ได้แล้วยากมากยากมากครับเท่านี้เลยครับผมก็ไม่ได้ยากนะฟังแล้วก็เหมือนไม่ยากอะไรแต่ว่าอย่าให้มันเสียเลยดีกว่าเออคุยมีอะไรคุยกันเยอะๆค่ะเพื่อจะไม่ได้เลยไปถึงสเตจที่คุยกันไม่ได้แล้วไม่ trust กันแล้วเนี่ยอันตรายเนาะไว้พบกันใหม่ใน EP ต่อไปค่ะว่าเราจะพูดกันเรื่องอะไรครับขอบคุณพี่ปีมากค่ะขอบคุณทุกคนด้วยค่ะสวัสดีครับ